สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับนุ่มนิกไอมดกับรายการไอมดทอล์กกลับมาอีกครั้งนึงวันนี้เนี่ยหนึ่งหัวข้อที่นุ่มนิกกำลังศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยบนไอโฟนแล้วก็ความเป็นส่วนตัวบนไอโฟนด้วยส่วนตัวผมเนี่ยใช้ไอโฟนมาประมาณนึงก็หลัก10ปีแต่ก็ไม่รู้เชิงลึกว่าสรุปแล้วเนี่ยในไอโฟนของเราเนี่ยมีฟีเจอร์ความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวกี่ฟีเจอร์นุ่มนิกศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็จะให้นุ่มนิกมาเล่าให้ฟังว่ามันมีกี่ฟีเจอร์แล้วแบบไหนทำงานยังไงบ้างไปชมคลิปนี้กันเลยครับถ้าย้อนไปตอนอดีตนะนิกเราซื้อไอโฟนมาเครื่องหนึ่งเนาะพี่เนี่ยไม่เคยใส่ใจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความเป็นส่วนตัวเลยนะปกติแล้วเนี่ยไอโฟนเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์บางอย่างที่เราคิดว่าอันนั้นก็คือฟีเจอร์ความปลอดภัยละอย่างเช่นนะถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นสไลด์ทูอันล็อกเนาะตอนปลดล็อกเครื่องกรอกรหัสผ่านเครื่องอย่างเงี้ยมายุคกลางๆหน่อยก็เป็น Touch ID อ่ะกดสแกนนิ้วเพื่อเข้าใช้งานเครื่องแล้วก็ Face ID สแกนหน้าเพื่อปลดล็อกใช้งานเครื่อง Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone มาทั้งหมดหลายรุ่นเนาะผ่านมา16ปีแล้วแล้วในแต่ละปีโดยเฉพาะยุคหลังมาเนี่ย Apple มักจะพูดถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวใน iPhone ซะเยอะมากเลยมันมีช่วงหนึ่ง Apple ประกาศแคมเปญชื่อว่า Privacy เดี๋ยวผมจะอ่านสโลแกนให้ฟังเขาบอกว่าความเป็นส่วนตัวนี่แหละ Appleโดยสิ่งที่ Apple นำเสนอเนี่ยเขาจะบอกเหมือนประมาณว่าข้อมูลของเราอ่ะต้องเป็นคนที่จัดการเองนะครับผมไม่ใช่ที่ Apple จะเป็นคนมาดูแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะที่ Apple เปิดตัวทั้งตัว iOS เปิดตัวซอฟต์แวร์เปิดตัวสินค้ามันมักจะมีช่วงหนึ่งที่ Apple พูดเสมอว่าสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะมีความปลอดภัยยังไงและ Apple เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของเราหาสูตรง่ายๆมันจะมี2คำที่ผมแบ่งมาเนาะอย่างแรกก็คือคำว่าความปลอดภัยที่จะบอกว่าเป็นการป้องกันแหละเพื่อให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงอุปกรณ์ของเราได้อันนี้ความปลอดภัยเนาะอย่างที่2คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวข้อมูลของเราจะต้องเป็นคนที่ดูเองคนอื่นจะไม่สามารถเข้ามาดูได้แม้แต่กระทั่ง Apple แต่ถ้าจะให้คนอื่นเข้ามาดูเราอะต้องเป็นคนคอนโทรลว่าจะอนุญาตให้คนเข้ามาดูหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีหลายฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนุ่นนี่ศึกษาเรื่องนี้อยู่มันมีหลายอย่างเนาะทั้งตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวให้นุ่นนี่เล่าให้ฟังเลยว่าแต่ละคุณสมบัติใน iPhone ณปัจจุบันนี้ที่มีอยู่อะแล้วก็ในอนาคตที่จะมาพร้อมกับ iOS 17มันมีอะไรบ้างเรามาเริ่มอันแรกกันเลยโอเคค่ะได้เลยค่ะอันแรกเลยอันเนี้ยใช้ทุกวันใช้แทบทุกแอปก็คือ Face ID แล้วก็ Touch ID อันนี้คือเป็นเบสิกเลยคือใครซื้อ iPhone มาเราจะต้องทำการสแกนใบหน้าใส่ Face ID ใส่รหัสผ่านเครื่องไปก่อนนะคะซึ่ง Face ID กับ Touch ID เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยล็อกเครื่องระดับหนึ่งละไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้เครื่องเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวและระดับหนึ่งนะคะส่วน Face ID กับ Touch ID เนี่ยบางคนอาจจะคิดแค่ว่าเอ้ยใช้ปลดล็อกเครื่องอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันใช้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อแอปใน App Store นะคะแล้วก็การซื้อสิ่งต่างๆใน iTunes Store ซื้อลิงโทนอะไรเงี้ยหรือว่าการป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติเวลาที่เราเข้าไปเว็บไซต์บางอย่างแล้วเราบันทึกรหัสผ่านไว้เราก็แค่ใช้ Face ID สแกนซึ่งมันก็นอกจากจะเป็นความส่วนตัวแล้วนะคะก็ยังมีความสะดวกด้วยเพราะว่า Touch ID แล้วก็ Face ID เนี่ยมันเป็นการยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์บุคคลเนาะอย่างลายนิ้วมือของผมกับตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันโครงหน้าค่าตาก็จะไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลการที่ Apple ประยุกต์ใช้อะไรพวกเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยนะทั้งตัวการใช้งานของอุปกรณ์เองแล้วก็แอปพลิเคชันหลายๆอย่างก็นำฟีเจอร์อัตลักษณ์ของบุคคลของ Apple ไปใช้ด้วยอย่างเช่นก่อนที่เราจะโอนเงินอย่างเงี้ยก็เราก็สแกนหน้าแอปธนาคารก่อนที่เราจะเข้าแอปเราก็ต้องสแกนหน้าเข้าอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์มากๆเลยสามารถไปตั้งค่าได้ที่ไหนเอ่ยตรงนี้ไปตั้งค่าได้นะคะที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่เมนู Face ID แล้วก็รหัสผ่านค่ะครับผมก็เข้าไปกดได้เลยใช่มาข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาก็คือ iCloud Keychain อันนี้มันหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเอาตามชื่อเลยก็คือ Keychain ก็คือพวงกุญแจซึ่งเป็นพวงกุญแจที่เก็บรหัสผ่านทั้งหมดของเราเอาไว้อยู่ในพวงเดียวกันก็คือเราสามารถบันทึกรหัสผ่านของแต่ละแอปหรือว่าแต่ละเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปเอาไว้ในพวงกุญแจอันนี้นะคะเวลาที่เราจะเข้าไปล็อกอินมันก็จะใช้รหัสผ่านที่อยู่ในพวงกุญแจอันนี้แหละเราไม่ต้องมานั่งจดในโน้ตว่าเอ้ยแอปนี้รหัสนี้อะไรเงี้ยค่ะคือนี่แหละคือมันเป็นหนึ่งคุณสมบัติที่ Apple ใส่เข้ามาแล้วมันสะดวกจริงๆนะใช่อยู่ที่เราอะรู้หรือเปล่าว่ามันมีปกติหลายคนเนี่ยก็เหมือนที่นิกบอกเรามักจะจดรหัสผ่านเนี่ยไว้ที่แอปโน้ตใช่แล้วบางทีอะโน้ตหายเราก็จะเดือดร้อนละรหัสผ่านอันนี้คืออะไรบางคนก็อาจจะตั้งรหัสผ่านของแต่ละเว็บแต่ละแอปให้มันแตกต่างกัน
บางคนอาจจะตั้งรหัสเดียวให้เหมือนกันมันก็ไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าจะตั้งรหัสผ่านเนี่ยให้ตั้งให้มันไม่เหมือนกันดีกว่าแล้วใช้คุณสมบัติของ iCloud Keychain ตัวนี้มาช่วยค่ะเข้าไปตั้งค่าได้ไหนตรงนี้เข้าไปตั้งค่าได้ที่เมนูตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่เมนูรหัสผ่านค่ะครับผมอันนี้คือ iCloud Keychain ถัดมาอันนี้หลายคนก็อาจจะไม่รู้จักใช่อาจจะงงๆอาจจะสับสนระหว่าง iCloud Keychain กับฟีเจอร์ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือ Passkey นะคะอันนี้เขาเพิ่งเพิ่มเข้ามาใน iOS 16ซึ่ง Passkey เนี่ยมันจะทำงานร่วมกับ iCloud Keychain ค่ะก็คือเราเก็บรหัสผ่านทั้งหมดไว้ในพวงกุญแจแล้วใช่ไหมเวลาที่เราจะลงชื่อเข้าใช้ต่างๆเนี่ยเราก็แค่ใช้ Face ID หรือว่า Touch ID เพื่อให้ไอ้ Passkey ตัวเนี้ยไปดึงรหัสผ่านจาก iCloud Keychain มาล็อกอินให้เราอารมณ์เหมือนล็อก iCloud Keychain ไปอีกขั้นนึงอ่ะใช่ก็คือล็อกรหัสผ่าน iCloud Keychain ด้วย Face ID Touch ID เวลาที่จะใช้เวลาที่เราจะล็อกอินก็ต้องใช้อัตลักษณ์ของเราในการอนุญาตให้ใช้ครับค่ะอันนี้คือจะมาพร้อมกับ iOS 16เนาะใช่ค่ะคือมีให้ใช้งานอยู่แล้วก็ไปตั้งค่าใช้งานกันได้โอเคตัวนี้สี่ครับเรามาที่ฟีเจอร์ที่เรียกว่า safety check นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเป็นชื่อฟีเจอร์ว่าการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเอาง่ายๆฟีเจอร์นี้ก็คือเวลาที่เราเคยแชร์ตำแหน่งให้กับอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าแชร์ข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกายแชร์โน้ตหรือว่าการแชร์รูปภาพเนี่ยคือเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยแชร์กับคนพวกนั้นนะคะเขาก็เลยมีฟีเจอร์นี้มาให้เราทบทวนอีกครั้งว่าเอ้ยตอนนี้เราแชร์ข้อมูลอะไรกับใครบ้างแล้วเราอยากจะยกเลิกการแชร์ก็สามารถเข้ามาที่เมนูนี้ได้เลย Safety Check ค่ะครับเพราะว่าอย่างที่อเมริกามันก็เคยมีข่าวประมาณนี้เหมือนกันเรื่องของแฟนเก่านั่นแหละเขาติดตามข้อมูลของเราอยู่แล้วเรายกเลิกยากใช่ Apple ก็เลยใส่ฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามามีประโยชน์มากสำหรับแบบคนที่เราอาจจะไม่ได้เราเคยแชร์ข้อมูลให้และไม่ได้ติดต่อกันแล้วกลัวเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้อยู่ติดตามเราได้อยู่แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ได้ใช่เข้าไปที่ไหนเอ่ยเชฟเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วก็เข้าไปที่การตรวจสอบความปลอดภัยค่ะครับผมไปตั้งค่ากันได้เลยเนาะตัวที่5ตัวนี้ชื่อเท่มากเลยอ่ะครับชื่ออะไรโหมดล็อกดาวน์ค่ะโอเคชื่อก็เท่ละแล้วก็ดูเวอร์มากๆเลยซึ่งมันก็เวอร์จริงๆฟีเจอร์นี้นะคะมันเป็นฟีเจอร์เขาออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งฟีเจอร์พวกนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องแบบว่ามีความลับสูงอย่างเช่นนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักข่าวพนักงานรัฐนะคะที่ความเป็นส่วนตัวเนี่ยต้องเยอะมากๆเพราะข้อมูลมันค่อนข้างคอนฟิเดนเชียลนะคะอันนี้พอเปิดใช้งานโหมดเนี่ยคุณสมบัติบางอย่างใน iPhone เนี่ยก็จะถูกปิดไปด้วยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอย่างเช่นคุณสมบัติที่ถูกปิดก็คือเวลาที่มีคนส่งข้อความมาแล้วแนบลิงก์มาด้วยเนี่ยลิงก์เนี่ยก็จะถูกจำกัดไว้เลยก็คือเขาจะไม่ให้เราเปิดลิงก์มั่วซั่วหรือว่าเวลาที่มีคนโทรเข้ามาจากสาย FaceTime ถ้าเป็นสาย FaceTime ที่ไม่รู้จักเนี่ยก็จะถูกบล็อกทันทีเลยตัวนี้ก็คนทั่วไปก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ใช่แต่คนที่เหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นถูกให้ลิงก์ในทางสังคมอะไรเงี้ยใช่ๆควรจะเปิดพวกดารานักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองพวกนี้คนเปิดไว้เพราะว่าจะถูกโจมตีเสมอแล้วก็เห็นหลายข่าวก่อนหน้านี้ในไทยก็มีนะค่ะโอเคไปเปิดที่ไหนถ้าเราจะเปิดล็อกดาวน์โหมดได้ค่ะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วก็เข้าไปที่ล็อกดาวน์โหมดหรือว่าโหมดล็อกดาวน์ได้เลยโอเคถัดมาข้อที่6ละฟีเจอร์ที่6ตัวนี้เหมือนจะสร้างความไม่พอใจกับหลายคนอยู่นะก็คือการเปลี่ยนนโยบาย AirDrop ของ Apple ค่ะคืออะไรตรงนี้เราต้องเล่าก่อนไหมว่ามันเริ่มมาจากไหนฟีเจอร์นี้ครับปกติเนี่ยเวลาที่เราจะส่งภาพส่งข้อมูลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะสามารถตั้งได้ว่า AirDrop ของเราจะเปิดรับการ AirDrop จากใครบ้างก็จะมีจากรายชื่อผู้ติดต่อใช่ไหมแล้วก็จากทุกคนปกติทั่วไปเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ระวังแล้วก็เปิดการรับจากทุกคนเลยทีนี้มันมีเคสที่จีนเขาจะมีปัญหาในเรื่องของอย่างเช่นช่วงเรื่องตั้งช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการโจมตีใช่โจมตีทางการเมืองเนี่ยก็จะแอร์ดรอปกันมั่วซั่วเลยแล้วก็ได้รับข้อมูลอยู่ดีก็ถูกรับไฟแอร์ดรอปมาเยอะมากอย่างเงี้ย Apple เองอ่ะก็ได้ไปปรับนโยบายของการเปิดแอร์ดรอปแบบสาธารณะแบบทุกคนใหม่ก็คือเปิดได้แค่10นาทีพอครบ10นาทีปั๊บมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบส่วนตัวหรือว่าแบบเฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้นซึ่งนโยบายตัวเนี้ยทีแรกอ่ะใช้แค่จีนนะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็คือทั่วโลกได้ใช้หมดเลยใช่โอเคมันเป็นยังไงตรงนี้ดีเทลค่ะก็ AirDrop สำหรับทุกคนในเวลา10นาทีเนี่ยก็คือมันจะป้องกันการที่เราจะไปรับเนื้อหาที่เราไม่ได้อยากรับอย่างเช่นเราไปอยู่ใน
ที่ปิดที่นึงแต่ว่ามันมีคนเยอะมากๆอย่างคอนเสิร์ตหรือว่างานชุมนุมอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็มีคนส่ง AirDrop มาให้เราเพราะว่าเราเปิดสำหรับทุกคนเอาไว้ใช่ไหมซึ่งบางทีมันอาจเป็นเนื้อหาที่เราไม่ได้อยากดูเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราไปแล้วอย่างนึงใช่พอเราเปิดอันนี้นะคะหลังจาก10นาทีนั่นแหละก็จะสลับไปเป็นสำหรับรายชื่ออันนี้มันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงสำหรับเวลาที่เราจะส่ง AirDrop ให้เพื่อนแต่การที่เรามีรายชื่อผู้ติดต่อของเพื่อนอยู่แล้วอ่ะเราก็สามารถส่งได้ง่ายครับง่ายนะครับก็จิ๊บเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ออกมาอย่างที่บอกก็คืออาจจะสร้างความยุ่งยากนิดนึงในช่วงแรกแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันก็มีประโยชน์กว่าเนาะในเรื่องของ AirDrop สำหรับทุกคนนะข้อที่7อันนี้เจอบ่อยในช่วงก่อนที่ปล่อยอัปเดตมาแล้วก็หลายคนอาจจะสับสนว่าสรุปแล้วเนี่ยฉันต้องกดอะไรกันแน่ก็คือเรื่องของถามก่อนวางมันเป็นยังไงในดีเทลถามก่อนวางก็คือเขาจะถามการอนุญาตให้วางจากเราอันนี้เขาน่าจะคิดขึ้นมาบางทีเราอาจจะไป copy ข้อมูลที่สำคัญที่อยู่ในเครื่องของเรามาไว้ในเพจบอร์ดใช่ไหมก็คือบอร์ดที่เขาเก็บข้อมูลการคัดลอกเอาไว้ก่อนที่เราจะไปกดวางเนี่ยเขาจะถามเราก่อนว่าต้องการจะวางหรือว่าอนุญาตให้วางไหมซึ่งอันนี้ก็ดีนะคะเขาให้เราทบทวนอีกครั้งว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเรา copy อะไรมาไว้ในเพจบอร์ดแล้วเราก็ไปกดวางข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ปุ๊บพอเว็บไซต์นั้นมันได้รับข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ทันทีเลยว่าข้อมูลอันเนี้ยมันก็จะจดจำทันทีเช่นเรากด copy รหัสผ่านอะไรไว้บางอย่างมันเก็บไว้ในคลิปบอร์ดแล้วถ้าสมมติว่ามันมีแอปพลิเคชันบางตัวมันก็จะไปล้วงข้อมูลนั้นมาได้อันนี้แหละอันตรายมาก Apple ก็เลยใส่ฟีเจอร์ถามก่อนวางค่ะอย่างน้อยก็คิดแล้วว่าฉันก๊อปอะไรไว้หรือเปล่าข้อมูลสำคัญหรือเปล่าก่อนที่เราจะวางลงไป มีประโยชน์มากๆค่ะครับตัวถามก่อนวางนะตัวที่8ละน่าจะตัวท้ายๆแล้วแหละสำหรับฟีเจอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยก็คือล็อกอัลบั้มรูปภาพอันนี้ดีมากเลยนะนุ้นนี่ดีๆเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16เหมือนกันครับและหลายคนน่าจะใช้อยู่ก็คือเขาจะล็อกอัลบั้มรูปภาพที่เราเพิ่งลบไปแล้วก็อัลบั้มรูปภาพที่ซ่อนอยู่ด้วย Face ID ของเราหรือว่าเราต้องใส่รหัสผ่านเครื่องก่อนถึงจะเข้าไปดูอัลบั้มพวกนี้ได้มันจะมีบางรูปภาพที่เราแบบลบออกไปไม่ได้ต้องการให้คนอื่นดูนะคะทีเนี้ยมันก็จะถูกล็อกไว้ด้วย Touch ID หรือว่า Face ID ของเราอันนี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นหรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเราแม้แต่คนใกล้ตัวพอเขามาเล่นมือถือของเราอ่ะใช่แล้วมันก็จะมีบางรูปภาพที่เขาที่เราไม่อยากให้เขาเห็นบางอย่างก็คือเราไว้ใจเขาใช่แต่เราก็ไม่อยากให้เขาดูข้อมูลตรงนั้นก็เป็นความเป็นส่วนตัวของเราใช่ตัวนี้ดีมากเลยค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับฟีเจอร์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Apple ที่เปิดใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นุ่งนี่ก็ยังมีหลายฟีเจอร์อยู่ที่เราแน่ได้ใช้กันบ่อยแหละค่ะเพิ่มเติมอีกงานมันมีอะไรบ้างเพิ่มเติมอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มาตั้งแต่ iOS 15แล้วค่ะแต่ได้ใช้แทบทุกวัน อันแรกเลยก็คือ Hide My Email ก็คือการซ่อนอีเมลจริงๆของเราแล้วใช้อีเมลแบบ random อ่ะใช่เวลาที่เราจะล็อกอินเข้าแอปใหม่เวลาที่เราโหลดแอปใหม่มามันก็จะมีตัวเลือกใช่ไหมว่าเราจะใช้ ID Apple ID ของเราโดยการซ่อนอีเมลจริงๆของเราไหมอันนี้นุ่งนิกซ่อนตลอดเลยเพราะอีเมลมันเป็นเรื่องสำคัญนะใช่เพราะว่าถ้าเราแบบไปรีจิสเว็บมัวซวยเว็บพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลอีเมลเราและหลังจากนั้นเราได้อะไรก็คือก็จะถูกยิงสแปมเมลบ้างบางทีถ้าเราโชคร้ายเราใช้อีเมลในการติดต่องานกับ Apple ID อันเดียวกันอีกก็จะลำบากเข้าไปอีกHide My Email มีประโยชน์มากเลยนะใช่ค่ะครับอันนี้คือ Hide My Email อีกจุดนึงอันนี้ช่วงแรกที่ปล่อยมาโอ้โหทางมันเยอะจุดสีส้มกับจุดสีเขียวคืออะไรโอเคมาจุดสีส้มกับจุดสีเขียวเนี้ยก็ถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 15เหมือนกันครับก็คือเวลาที่เราใช้งานกล้องแล้วก็ไมโครโฟนถ้าเป็นไมโครโฟนเนี้ยมันจะมีจุดสีส้มขึ้นเพื่อบอกว่าตอนเนี้ยไมโครโฟนมันเปิดอยู่นะเราก็ต้องเอาเคเรารู้แล้วว่าไมโครโฟนเปิดอยู่เราก็ต้องระวังตัวละแต่อย่างที่สองก็คือกล้องถ้าเราเปิดอยู่มันจะมีจุดสีเขียวขึ้นมาค่ะตอนเนี้ยที่เจ๋งก็คือนอกจากจะแสดงจุดสีส้มกับสีเขียวแล้วเราสามารถกดดูได้ด้วยนะว่าแอปพลิเคชันอะไรที่กำลังใช้อยู่ถ้าคุณไม่พอใจก็ไปปิดได้ซึ่งการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั้งหมดใน iPhone เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะอนุญาตให้เขาอะเข้าถึงไมโครโฟนเข้าถึงกล้องได้ไหมใช่ตัวนี้ก็คือเรื่องจุดสีส้มสีเขียวที่เพิ่มเข้ามามาอันนี้ข้อนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้เป็นประเด็นด้วยค่ะก็คือฟีเจอร์ที่บอกว่าการบอกไม่ให้แอปติดตามเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วเราเปิดเข้าไปแอปครั้งแรกเลยมันจะมีเด้งขึ้นมาบอกว่าจะให้แอปติดตามเราหรือไม่มันก็จะมี2เมนูก็คือ1บอกแอปไม่ให้ติดตาม2ก็คืออนุญาตให้ติดตาม
อย่างส่วนตัวนุ่งนี่ก็คือไม่ให้ติดตามแอปเลยครับค่ะอันนี้มันมีประเด็นอยู่กับมีกับ Facebook ก็แหละในช่วงแรกที่ปล่อยอัปเดตแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามา Facebook เขาเอาตรงก็คือเขาติดตามข้อมูลเราอะไปเป็น data ในการทำการตลาดใช่เพราะว่า Facebook มันจะมีการบูสต์โพสต์ทำการตลาดนู่นนั่นถ้ามันขาดข้อมูลของผู้ใช้ไปอะเขาก็จะเอาไปยิงแอดอะไรยากใช่ค่ะแน่นอนแหละเหมือนที่นิกบอกว่าส่วนใหญ่เรากดบล็อกแอปไม่ให้ติดตามอยู่แล้วใช่แล้วมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็บอกว่าการที่ Apple ใส่ฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาทำให้ Facebookสูญเสียรายได้ไปเยอะมากใช่ก็ยังเรียกร้องกันอยู่แต่สุดท้ายก็คือมันเป็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งเราสามารถตัดสินใจได้เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เรื่องของ privacy ข้อมูลของเราเราต้องควบคุมได้เราต้องอนุญาตได้ว่าจะให้ใครอ่ะมองเห็นแล้วก็เข้าถึงข้อมูลเราได้ด้วยอันนี้เรื่องของบล็อกแอปไม่ให้ติดตามโอเคก่อนหน้านี้เราพูดถึงฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยใน iOS 15แล้วก็ iOS 16ที่เราใช้งานอยู่ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวให้นิมิตเล่าให้ฟังหน่อยว่าใน iOS 17ที่เราได้ใช้ปลายปีนี้มันมีฟีเจอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวใหม่ๆอะไรบ้างสำหรับ iOS 17นะคะไฮไลท์เลยอย่างแรกแท็บส่วนตัวใน Safari เวลาที่ใช้งานจะต้องปลดล็อกด้วย Face ID ก่อนอันนี้ดีแท็บดำเขาเรียกแท็บดำใช่หน้าต่างดำๆอะค่ะค่ะอย่างที่2มีการลบตัวติดตามใน Safari ให้เราอัตโนมัติเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเว็บไซต์คือเว็บบางเว็บมันแอบใส่ตัวติดตามเข้ามานะใช่โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราจิ้มตรงนั้นเรากดตรงนี้อย่างเงี้ยมันเก็บข้อมูลเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอันนี้ดีเลยอันนี้เขาลบให้อัตโนมัติต่อไปค่ะเป็นการสร้างกลุ่มเพื่อแชร์รหัสผ่านพาสคีย์ก็เหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นอกจากที่เราจะเก็บไว้ในพวงกุญแจไอคลาวด์คีย์เชนได้แล้วเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาสร้างกลุ่มแชร์รหัสผ่านเช่นแชร์บ้าน Netflix เราไม่ต้องไปพิมพ์บอกเพื่อนว่าอีเมลนี้รหัสนี้ชวนเพื่อนมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อนก็สามารถใช้รหัสผ่านอันเนี้ยได้เลยทันทีครับอันต่อไปนะคะเราสามารถใส่รหัสผ่านเก่าของเครื่องได้ถ้าเกิดว่าเราจำรหัสผ่านไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่แบบสำหรับคนที่เปลี่ยนรหัสผ่านเครื่องบ่อยๆเนี่ยบางคนนี่เปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยแล้วทีนี้พอเปลี่ยนไปใช่ไหมเราจำรหัสผ่านใหม่ไม่ได้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ก็คือเข้าใช้เครื่องไม่ได้เลย อันนี้เขาใส่มาก็คือภายใน72ชั่วโมงอะถ้าเกิดว่าเราจำรหัสผ่านใหม่ไม่ได้เราสามารถใส่รหัสผ่านเก่าได้โอเคค่ะดีเลยดีค่ะสำหรับ คนที่ลืมนะคะครับต่อไปนะคะจะเป็นการเบลอเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเวลาที่มีคนส่งมาให้ในแอปข้อความหรือแม้แต่ AirDrop เนี่ยเวลาที่มีรูปภาพที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างเช่นอาจจะเป็นภาพโป๊เปลือยภาพที่เป็นบาดแผลแล้วเรามีความเซนซิทีฟมากๆเราไม่สามารถดูได้มันก็จะมีคำเตือนขึ้นมาถ้าเรายืนยันที่จะกดดูก็สามารถกดดูได้ต่อไปก็เป็นฟีเจอร์เช็คอินเป็นฟีเจอร์เล็กๆในแอปข้อความก็เอาไว้สำหรับเด็กๆก็ได้แบบถึงบ้านแล้วนะกดเช็คอินให้พ่อกับแม่รู้หน่อยว่าถึงบ้านละถึงโรงเรียนละอะไรประมาณนี้ค่ะครับต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์สุดท้ายละกันใน iOS 17ก็คือการอนุญาตให้แต่ละแอปอะเข้าถึงอัลบั้มรูปภาพของเราได้คือใน iOS 17อะเวลาที่เราเข้าใช้แอปต่างๆมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาอันนี้ไปเห็นมาจากสื่อต่างประเทศนะคะครับมันจะถามว่าเราจะอนุญาตให้แอปเนี้ยเข้าถึงอัลบั้มรูปภาพของเราได้ไหมหรือว่าจะเข้าถึงได้แค่บางรูปเท่านั้นและคำว่าบางรูปเราต้องเลือกด้วยนะใช่อย่างเช่นรูปในเครื่องเราอ่ะมีหมื่นรูปเราบอกว่าอนุญาตให้เข้าแต่เข้ารูปไหนบ้างเราต้องไปเลือกรูปมาใช่ถามว่ามันดูยุ่งยากไหมดูยุ่งยากแต่ปลอดภัยอย่าลืมว่าในไทยก็ได้ตรงนี้รูปภาพบางอย่างที่สำคัญอย่างเช่นสลิปอ่ะสลิปมันก็ถูกเก็บในคลังภาพเหมือนกันนะใช่ไอ้พวกเนี้ยเราไม่อยากให้คนไปดูอยู่แล้วเราก็เลือกเฉพาะบางรูปก็พอนะมันนั้นเช่นแอปแต่งรูปเนี้ยเราเลือกเยอะแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์บางส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่จะมาใน iOS 17ซึ่งมันมีมากกว่านี้นะแต่เราคัดเฉพาะไฮไลท์มาโอเคที่นุ่นนี่พูดมาทั้งหมดมันก็มีหลายฟีเจอร์เนาะเดี๋ยวพี่ถามความเห็นนุ่นนี่ดีกว่าว่าฟีเจอร์เกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่มีบน iPhone อย่างเงี้ยฟีเจอร์อะไรที่มันมาแล้วอะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยช่วยเราได้เยอะสำหรับนุ่นนี่นะคะก็คือฟีเจอร์บอกแอปไม่ให้ติดตามก็คือแบบชอบดาวน์โหลดแอปใหม่มาลองเรื่อยๆใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เล่นแทบแบบหลายแอปมากๆเลยวันละ10แอป5แอปอะไรเงี้ยแล้วพอเราเล่นไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเพราะบางทีเรามีความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแอปนี้มันหลอกเอาข้อมูลเราหรือเปล่าว่าแอปนี้มันแอบเก็บข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยพอมีฟีเจอร์นี้เข้ามาก็ทำให้เรามั่นใจว่าโอเคเราจะไม่โดนติดตามจากแอปเพราะว่ากับตัวเราเองอะโอเคเราก็คิดว่าเราดูแลตัวเองดีระดับนึงในการรักษาข้อมูลแล้วก็ความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยของตัวเองอันนี้ก็ช่วยได้มากค่ะสำหรับตรงนี้นะผู้ใช้ชอบผู้ใช้แต่พวกการตลาดจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะเขาเก็บข้อมูลเราไปได้นะครับ
ก็ประมาณนี้ละกันเกี่ยวกับฟีเจอร์ความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวบน iPhone นะของพวกนี้เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่เมื่อก่อนเราซื้อมือถือมาแค่มีการใส่รหัสมี Touch ID มี Face ID ก็เพียงพอแล้วแต่ณปัจจุบันเราอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้บนมือถือมันเยอะแยะมากมายเราพิมพ์อะไรเก็บไว้ในมือถือเยอะมากรหัสบ้านรหัสอุปกรณ์นู่นนี่นั่นรวมถึงแม้กระทั่งรหัสบัตร ATM เราก็เก็บค่ะและ2คือเรามีแอปธนาคารบนมือถือด้วยนะเหมือนเราพกธนาคารไว้ในมือถือเราเองอ่ะใช่ค่ะเห็นป่ะข้อมูลพวกนี้มันมีคำหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่ท่านมันเป็นมรดกของเราอ่ะเราก็ต้องแบบพยายามป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลทรัพย์สินหลายๆอย่างมันอยู่ในมือเราแล้วอ่ะนั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ Apple อ่ะเขาพยายามผลักดันว่าเราอ่ะจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเรื่องพวกนี้หลายอย่างเราจะสังเกตว่าเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้นี่มันเกี่ยวหมดครับเรื่องข้อมูลอ่ะ Apple พยายามป้องกันปิดกั้นไม่ให้คนอื่นน่ะเข้าถึงข้อมูลเราได้แม้แต่กระทั่งตัว Apple เองนี่ Apple เขาเน้นสม่ำเสมอย้ำตลอดใช่ดังนั้นเนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดวันนี้อยากให้ทุกคนรับทราบว่ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาช่วยเราเยอะนะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เปิดใช้งานในสิ่งที่เราควรเปิดใช้อันไหนที่ดูแล้วมันยุ่งยากเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเปิดแต่ส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่คุยกันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยหลายอย่างนี่ก็ต้องเริ่มกลับไปเช็คละว่าเอ้ยเราลืมเปิดหรือเปล่าเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกนิกที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวบนไอโฟนอ่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะได้เล่น Public Beta กันแล้วสำหรับ iOS 17นะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ความปลอดภัยพวกนี้มาให้เราได้ใช้งานก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปจาก iMod ได้เลยนะคะอาจจะเป็นลูกนี้อาจจะเป็นพี่ต้อมน้องพลอยพี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเรามีฟีเจอร์อะไรมาให้ทุกคนได้ดูบ้างครับโอเคฝากช่องเลยค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลูกนี้แล้วก็พี่เต้นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ